คุณมาเจ้าค่ะไปหาน้ำหาท่ามาให้แขกนะจ๊ะเจ้าค่ะไม่แยกเห็นตอนนี้ตัวนึงก็มีขนาดนี้เหมือนกันเดือนหน้าจะคลอดแล้วแต่ผมไม่แยกไงโล่งมันเก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนยังดูนมแม่อยู่เลยก็เนี่ยหมอมาเจอไงหมอมาเจอหมอต้องแยกแล้วนะต้องแยกแล้วนะผมมันอยู่ด้วยกันไม่แยกเขาบอกว่ามันโอเคแม่มารับได้เพราะมาผมก็สมบูรณ์แต่ปัญหาว่าจะพอลูกมันออกมาแต่ไอ้ลูกโตมันอ่ะมันก็จะกินนมด้วยแล้วมันจะแตกลูกมันไม่ใช่ไอ้ตัวโตเนี่ยมันจะแตกตัวเล็กแม่น้อยนี่จิตใจดีจังเลยนะคะก็ตัวโตมันจะกินอยู่ไงมันห่วงแม่มันไงของที่ฉันแต่มันไม่รู้นี่คือน้องมันรู้จักเพราะตัวโตมันอายุเท่ามันอายุ11เดือนแล้วอ่ะแม่หมอบอกว่าไม่ได้นะหมอต้องแยกอ่ะผมก็จับมันเอาอยู่นอกที่ฉันมาวันนี้มันก็วิ่งพลาดแล้วแม่ขังอยู่ในคลองแล้วก็ลูกมันมาอยู่ข้างนอกแต่ลูกมันก็จะ10เดือนอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มาเด็กนะ มันก็วิ่งพลาดหายกลางคืนก็ร้องอยู่2 3คืนอ๋อใช่เคยเล่าฝันแล้วเขาไปซื้อมาซื้อกับเพื่อนมาซื้อแบบแพงมากเขาซื้อแม่ม้าเป็นลูกผสมทะเลเบตแต่ว่าออกเป็นทะเลเบตเยอะมากทนายตัวที่ด้านนั้นนะคะแล้วก็ลูกเป็นลูกสกิปเดือนเดียวขายคู่นี้2,900คือตัวเมียเนี่ย1,400ลูกสกิปเดือนเดียวแล้วก็ขายให้เพื่อนซื้อเสื้อเพื่อนแล้วก็ใส่เจ้าของที่ซื้อมานี่ยังไม่เคยเห็นมาเลยจนฝันนี่ไม่เห็นนะฝันผมมาเดือนที่6หรือที่7แล้วไม่รู้เรื่องว่าบ้านสินค้าไหวไปท่าทางถูกต้องคือเขาซื้อมากันโดยที่ไม่ต้องเห็นมาแล้วก็ให้ส่งมามาให้ผมผสมเป็นของที่แล้วเล่นแล้วก็ทุกคนทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็หายครับมาถึงพบผมซาวก่อนหมอให้หมอมาซาวหมอบอกว่าตรงนี้ท้องยากเพราะว่ามดลูกมีน้ำนี่คืออาการของม้าตัวเมียไม่รักษาก็ไม่ได้เพราะว่าม้าตัวคือจริงๆต้องรีบทำมันจะสะสมคือมันพวกแง่ม้าตัวนี้คลอดลูกพบต้องทับเลยเพราะวันที่มันคลอดลูกคือวันที่มดลูกน้ำร้อนที่สุดฉันจะไม่ออกมันเป็นโรคไม่ชัดเหมือนกันหมอก็บอกมันเป็น